ันยูนะฮะขอต้อนรับท่านผู้ชมฮะเข้าสู่รายการ Boxer Racing on Tour นะฮะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ Kingston Park เรียกได้ว่างานนี้เจ๋งมากๆครับงานที่มีชื่อว่า Gory Day with Audi TT 20 Anniversary Presented by Boxer Racing นะฮะวันนี้พวกเขาเนี่ยจะทำอะไรบ้างไปไหนบ้างอย่าลืมติดตามครับครับผมเจ้าของรถนะฮะก็ได้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับรถนี้มีชื่อว่า Audi TT นะฮะได้ข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะไป Impact Speed Park นะฮะไปแข่งโกคาร์ทกันดูซิว่าใครเนี่ยจะชนะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมนี้กันครับไปดูนะฮะเอาขอคุยกับป้ายแดงสวัสดีนะครับชื่ออะไรครับพี่พีทครับพี่พีทพี่พีทเดี๋ยวเราไปแข่งโกคาร์ทกันพี่ว่าพี่จะชนะป่ะไม่ที่1ก็ที่3อ่ะพี่1ไม่ที่1ก็ที่3นะฮะโอเคครับผมไม่กลัวแล้วนะครับโอ้มีตุ๊กตาหน้ารถด้วยนะครับผมโอเคไม่กลัวแล้วครับผมเขาบอกว่าไม่ที่1ก็ที่3นะฮะรถสีเหลืองรถสีเหลืองสวัสดีครับก๊อกก๊อกเปิดประตูหน่อยครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อวุฒิครับพี่วุฒิพี่วุฒิว่าเราไปแข่งโกคาร์ทกันเนี่ยพี่คิดว่าพี่เนี่ยจะติด1ใน10มั้ยติดแน่นอนครับชัวร์คันนู้นเขาบอกว่าเขาจะติด1ใน3พี่คิดว่าพี่จะติด1ใน2หรือที่1มั้ย1ใน5โอเคครับครับผม1ใน5นะครับครับผมจะบอกว่านาฬิกาพี่สวยมากโอเคครับผมไม่กลัวแล้วนะครับอุ๊ยสวัสดีนะครับผมแม่ย่านางโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะตอนนี้เริ่มสตาร์ทกันฮะเห็นมั้ยฮะเฮ้ยแต่รถคันนี้เจ๋งจริงไปดูดิมาดูสวัสดีนะครับพี่สวัสดีครับพี่คิดว่าพี่จะชนะไมโครคาร์ทคิดว่าจะชนะครับขอบคุณมากครับพี่รถพี่จ๊าบมากเลยว่ะครับขอบคุณครับผมตอนนี้นะฮะชาว Audi TT นะฮะพาแท็กพลันยูนะครับจะมาขับโกคาร์ทที่ Impact Speed Park ดูซิว่าจะมันขนาดไหนและใครจะเร็วกว่ากันไปดูกันเลยครับเอาละฮะตอนนี้นะฮะชาว Audi TT นะครับก็กำลังเตรียมตัวเตรียมใจแข่งกันเรียบร้อยนะฮะแต่ละคนนี่ดูเอาจริงเอาจังนะฮะมาดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างเห็นไหมฮะตอนนี้นะฮะรางวัลไม่ต้องศักดิ์ศรีอย่างเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าพี่น้องเขาเนี่ยจะสุดขนาดไหนแล้วก็มันขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของพี่เขาดีกว่านะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกไงบ้างและเขาจะจริงจังขนาดไหนฮะพี่ฮะพี่จริงจังขนาดไหนครับพี่ชายมาเล่นๆครับผมแต่ร้อนมากเลยพี่มาเล่นแต่ร้อนมากครับไปพี่โชคดีครับพี่ปลอดภัยครับพี่ฮะนี่คือคนที่หนึ่งไปแล้วนะครับพร้อมไหมครับพี่พร้อมครับแต่ไม่เคยขี่ที่นี่ครับครั้งแรกอ๋อเอาแล้วพี่ขอพี่โชคดีนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะจับตามองนะครับหมายเลข21นะฮะเราจะดูความเจ๋งของเขานะครับอ๋อนี่ดูเหมือนนักแข่งเลยนะฮะมีการทำสมองคงสมาธินะฮะพี่พร้อมไหมฮะอ๋อก็พร้อมครับโอเคขอให้พี่โชคดีนะฮะโอเคครับมาคนสุดท้ายของเรานะนี่คนนี้ถ้าจะไม่ธรรมดามีถุงมือด้วยขโมยเพื่อนมาพี่พร้อมป่ะพี่นิดหน่อยครับนิดหน่อยเคยขับโกงโกคาร์ทไหมพี่นิดหน่อยครับเคยขับบ้างเคยขับบ้างไม่ใช่ว่าขับบ้างแล้วแฟนนู่นแฟนนี่ผมไม่เอานะต่อล้อแตกนะครับขอให้พวกพี่โชคดีนะเดี๋ยวเราจะมาแข่งขันกันแล้วนะครับผมและที่สำคัญนะขอให้ทุกคนปลอดภัยครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะฮะก็ได้ปล่อยนักแข่งของเราไปเรียบร้อยนะครับอย่าชนตูดนะชนตูดนะฮะประกันนะครับผมไม่ได้นะครับผมไปแล้วครับ
ดูจากเสียงนี้ดีใช่ครับเบอร์2ปาดหน้ามาแล้วครับโอ้โหตามด้วยเบอร์อะไรเอ่ยมาแล้วเบอร์21อย่าไปยอมพี่22 20 22 11ไปแล้ว21ตามไปโอ้โหมันก็เรือยาวแถวบ้านอีกคุยเฮ้ยไม่ดิฟก็น้ำมันหมดไม่น้ำมันหมดก็ไฟฟ้าหมดมาสิแซงได้ไหมคันนี้แซงได้ไหมเอาไงพี่ว่าไงบอกแล้วเบอร์11มันร้ายกาจเช็คเลขของเราดีกว่านะครับว่าเลขของเราหรือนัมเบอร์ของเราเนี่ยเลขที่เท่าไหร่นะฮะของผมอยู่ที่เลข24นะครับผมคือไอ้หน้าปวกเนี่ยนะครับผมครับพี่เลขอะไรครับพี่เลข13เดี๋ยวก่อนพี่กล้องมันไม่ลงให้พี่หรือพี่ยังไงพี่ไอ้โถยเดี๋ยวผมจัดการให้พี่โอเคฮะมาเดี๋ยวเราต้องใส่หมวกให้เรียบร้อยนะครับโอเคเพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปประจำตำแหน่งของรถเราเลยนะครับเดี๋ยวผมพารถผมก่อนหมายเลข244224ผมคันนี้นี่คันนี้นะฮะเพื่อความปลอดภัยนะพี่นะน่ะไม่สนใจผมอีกจะมาสัมภาษณ์นะครับเรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่เลยนะฮะว่าทำไมเขาถึงจัดกิจกรรม Audi TT นะครับสวัสดีพี่ฟิลฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแฮครับผมอยากถามพี่ว่าทำไมพี่ถึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาฮะคือในเดือนมีนาคมครับทั่วโลกเขาจะมีแคมเปญว่าเป็น20 years anniversary ของ Audi TT เป็นทุก generation แล้วในทุกประเทศเนี่ยกลุ่มคาร์ขับที่เป็น Audi TT นะครับก็จะจัดกิจกรรมนะครับบ็อกซ์ซาร์เรซิ่งเนี่ยเราอยู่ในฐานะสื่อนะครับเป็นเว็บไซต์ยานยนต์แล้วก็อยู่ในวงการนี้เนี่ยเราคิดว่าแคมเปญนี้ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครทำบ็อกซ์ซาร์เรซิ่งเลยคิดว่าคนใช้รถ Audi TT ในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากเราควรจะมีกิจกรรมเนี้ยซึ่งกลุ่มคนเราจะรวมกลุ่มคนที่รักรถ Audi TT เนี่ยมารวมกันในวันนี้แล้วก็ทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วก็พับลิชออกไปให้เห็นว่าเนี่ยคือ Audi TT ในประเทศไทยนะครับและนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับปีนี้เป็นปีแรกเลยสำหรับกลุ่มคนที่ใช้รถ Audi ครับแล้วผมอยากจะทราบว่าพี่ไปเชิญชวนพี่ๆพวกเนี้ยมายังไงฮะทำไมแบบมันเยอะมากมายมหาศาลอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นนะครับช่องทางที่เราประชาสัมพันธ์ไปให้คนมาร่วมงานเนี่ยก็มี1ก็คือได้ความร่วมมือจากกลุ่มน้องๆนะครับก็คือคลับ TT Thailand แล้วก็ Audi TT Thailand 2กลุ่มนะครับแล้วก็มีทางเกสที่มาจากผู้ชมเว็บไซต์ boxracing.com ที่เราพีอาร์ออกไปก็มีรีจิสเตอร์มาร่วมงานกับเราจำนวนมากเลยวันนี้ครับกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างครับครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำเนี่ยโอ้โหแน่นมากๆตั้งแต่กลางวันแล้วเราก็คือทำเป็นคาราวานไดรฟ์นะครับออกจากคริสตัลพาร์คนะครับมามุ่งหน้าสู่ Impact ครับ Speed Park เมืองทองธานีฝูง Audi 40คันนะครับขับมาที่นี่เป็นคาราวานสวยงามเลยแล้วก็มาร่วมเล่นโกคาร์ทที่ Impact Speed Park ครับอีกกิจกรรมหนึ่งของเราประกวด Dress Up นะครับ Audi TT Contest นะครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตเบาๆให้หายใจแป๊บนึงเพราะมันเยอะมากฮะท่านผู้ชมฮะให้พี่หายใจแป๊บนึงแล้วก็ต่อด้วยต่อด้วยมินิคอนเสิร์ตนะครับน้อง Civi The Voice ซีซั่นล่าสุดครับผมที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้ใช่เพราะมากนะครับเราก็มองแล้วว่า
เอ๊ะรถแพงๆก็ต้องคู่กับเพลงเพราะๆนะครับเราก็เลยจัดให้วันนี้โอเคฮะพี่ฮะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้และแฟนเพจของพี่นับแสนนับล้านคนตอนนี้ฮะก็นะครับ boxracing.com เนี่ยเราเองเราตั้งใจพัฒนานะครับแล้วก็จะหาคอนเทนต์เกี่ยวกับรถเราคือเว็บไซต์ Variety แห่งโลกยานยนต์อันดับ1ของประเทศไทยวันนี้เราพร้อมที่จะหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาถ่ายทอดให้คนที่ชอบรถในประเทศไทยได้ดูกันนะครับก็ขอให้ติดตามกันแบบนี้ตลอดไปครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฟิล์มมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ โอเคฮะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกกันดีกว่าว่าทำไมถึงชอบ Audi กันนะครับผมมาเลยครับสวัสดีนะครับชื่ออะไรครับผมชื่ออะตอมค่ะอะตอมครับทำไมถึงชอบขับ Audi เพราะว่ามันสปอร์ตค่ะสวยแล้วก็แรงด้วยครับผมนะครับผมแล้วพี่ชื่ออะไรครับเต้ครับผมพี่เต้ครับนั่งแบบนี้แหละครับพี่เต้ทำไมถึงชอบขับ Audi เพราะว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วก็สปอร์ตด้วยครับครับผมโอเคถามพี่สองคนบ้างดีกว่านะฮะแล้ววันนี้นะฮะกิจกรรมดีๆแบบนี้ชอบไหมครับโอ้ชอบมากเลยครับเพราะว่ามีกิจกรรมอะไรให้สนุกทั้งวันเลยตั้งแต่ตอนบ่ายๆจนถึงค่ำคือไม่มีเบื่อเลยครับอยากจะเชิญชวนใครที่จะมาขับเอาดิหน่อยก็เชิญชวนเพื่อนๆที่แบบว่าสนใจในรถสปอร์ต2ที่นั่งกับด็อกซีทเป็นรถที่ขับสนุกมากๆเลยครับเพราะว่าขับสีด้วยแล้วก็เครื่องแรงครับการเซอร์วิสนี่ไม่ต้องเป็นห่วงครับพูดง่ายๆคือยูนิคครับทำไมถึงชอบ Audi Audi อ่ะครับก็ตามเข้ามาครับครับผมเพราะว่าเคยโดน Audi กินโอเคฮะเมื่อกี้เราก็ได้ถามความรู้สึกของโต๊ะนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะใหญ่กันบ้างดีกว่านะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับ Audi นะจ๊ะ Audi GTนะครับผมขอรบกวนถามนิดนึงครับผมทำไมถึงชอบขับ Audi ครับผมผมว่า Audi GT มันเป็นเอกลักษณ์ครับครับรถเป็นรถที่มีเอกลักษณ์มากๆผมชอบตั้งแต่ตัวแรกครับคือผมมีครบทุกเจนเลยเจน1เจน2เจน3จริงแล้วพี่สนุกรางวัลนี้แต่ว่าเจน1ผมเพิ่งปล่อยไปเพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่มีที่จอดมี Mark 2ก็ทำสเตจ2บวกครับแล้วก็ Mark 3จะเป็นเดิมๆไอ้สไตล์เดิมๆครับเรียกว่าชอบยี่ห้อนี้มานานแล้วใช่ครับชอบ Audi มากๆยังรักภักดีกับยี่ห้อนี้ใช่ครับพี่อาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมพี่อาร์มฮะทำไมถึงชอบขับ Audi ครับมันเท่อะครับมันเท่มันก็รู้สึกว่ามันแรงของมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะลองขับ Audi บ้างครับครับก็ฝากทุกคนครับจริงๆแล้ว Audi มันก็ maintenance ดีแล้วครับดีกว่าแต่ก่อนครับผมเชิญชวนทุกท่านครับสนุกแน่นอนครับเป็นรถที่ดีมากๆครับอยากจะฝากถึงอะไรกับ Boxer Racing มั้ยก็จริงๆแล้วอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทุกคนได้รวมตัวกันอะไรเงี้ยครับทุกคนมาสังสรรค์กันโอเคฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่ชายผมอีกคนนึงนะครับผมที่ได้รองเดสอัพกันนะฮะที่3นะฮะรู้สึกไงบ้างครับพี่ก็ดีใจครับดีใจนะพี่นะครับครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะดูแมคนี้ฮะสวยจริงๆนะครับผมแต่ที่สำคัญคือเปลี่ยนจานด้วยนะฮะแล้วเบรกนี่คือตัวใหญ่เลยเรียกได้ว่าตัวท็อปเลยนะครับผมสวยงามนะครับอันนี้แมคเท่าไหร่19ครับผม19เป็นไงบ้างพี่กับการเปลี่ยนแมคโอเคโอเคครับไม่มีแบบการทรงการสายไม่มีเสียงไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นแมคขนาดเท่าเดิมครับผมครับเอางี้ว่าฝากถึงคนที่กำลังจะแต่ง Audi ดีกว่าพี่มีคำแนะนำอะไรบ้างครับก็แต่งตามที่ใจชอบครับผมครับผมและที่สำคัญแต่งตามเงินในกระเป๋าครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่ชายมากครับผมว้าวและนี่นะฮะคนที่ได้รางวัลที่2นะครับผมสวัสดีครับพี่ขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะรู้ว่ากำลังชิวๆนะครับผมเป็นยังไงบ้างฮะเราดีใจและภูมิใจไหมครับที่ได้ที่2ครับพี่ก็ดีใจนิดนึงไม่คาดว่าจะได้พี่แต่งอะไรไปบ้างดีวะรอบนอกรอบนอกก็ชุดแต่งคาแรคเตอร์ครับผมก็มีกันชนหน้าครับกาบฟางนะฮะสปอยเลอร์หลังครับพี่ก็ประมาณนั้นครับแต่งพอสมควรพี่อยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังจะแต่ง Audi บ้างครับผมว่า TT มันแต่งได้หลายอย่างครับแต่งแรงแต่งสวยอะไรเงี้ยครับมันไปได้เยอะครับครับผมผมว่าน่าสนใจในราคาที่โอเคด้วยครับผมขับไปนู่นไปนี่ได้ใช่แต่ตลาดอะไรนู่นอะไรได้นะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่วิวมากครับขอบคุณมากครับผม
และนี่คือคันที่ได้ที่1 Dash Up นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเก้ครับพี่เก้ดีใจไหมพี่ที่เราได้ที่1ดีใจครับพี่ลืมนะพี่เป็น1ในเกือบ 30-40 คันครับผมรู้สึกไงบ้างพี่ตอนนี้ดีใจมากครับที่ทำรถมาแล้วก็ทุกคนชื่นชอบพี่เก้แต่งอะไรบ้างผมแอบถามหน่อยล้อเบรกครับข้างภายในคาร์บอนหมดเลยครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแรงม้าของเครื่องครับผมมีแอบแรงนิดหน่อยแอบแรงนิดหน่อยนะครับบอกได้ไหมครับว่าแรงกี่ซีซีกี่แบบแรงม้าก็มีประมาณ300ม้าครับผมอยากให้พี่เนี่ยลองพูดถึงคนที่จะแต่งรถ Audi หน่อยครับพี่การแต่งรถ Audi นะครับก็คือสายพันธุ์มันคือสายพันธุ์ยุโรปแต่ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องของแต่งจะต้องเป็นยุโรปอย่างเดียวอย่างเช่นล้อผมเนี่ยผมก็ใส่ล้อ W-Work ของญี่ปุ่นครับมันก็ผสมผสานได้นะครับเอาตรงๆผมถามตรงนี้เลยนะพี่มีตุ๊กตาหน้ารถยังมีแล้วนิดนึงนะมีลูกตัวเล็กๆด้วยใช่ก็บางครั้งก็เอาลูกครอบครัวไปเที่ยวนะพี่เนาะบ้างแล้วก็ไปคนเดียวก็ไม่แน่ก็เดี๋ยวผมเอานี่เดี๋ยวผมให้ยานอนหลับไปพี่โอเคขอบคุณพี่ครับขอบมาครับพี่ไม่กลัวแล้วครับผมแล้ววันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางบ็อกซ่าเรซซิ่งมากนะครับที่จัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะฮะโอ้โหทำให้แท็กและชาวเอาดี้นะครับทีทีเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสุขแล้วก็มันมากและที่สำคัญอิ่มท้องมากแล้วก็มีเพลงชิลๆนะครับผมดูซิว่าครั้งหน้าเนี่ยทางบ็อกซ่าเรซซิ่งเนี่ยจะจัดกิจกรรมดีๆอะไรอีกนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับใครที่ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังคนรักรถอย่าลืมติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีนะครับ